อเมมเบอร์ member, สุกรัว,รวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7App ค่ะซึ่งถ้าไปดูสถานการณ์ในทะเลแดงก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสด้วยนะคะอย่างที่ทางฝั่งฮูตีเขาบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าสิ่งที่เขาเดินหน้าโจมตีเรือขนส่งสินค้าเนี่ยก็เพราะอยากจะให้อิสราเอลนั้นหยุดโจมตีชนวนกาซาค่ะล่าสุดทางด้านของอันคัดนะคะก็ชี้แจงค่ะว่าการโจมตีทะเลแดงที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นวิกฤตซ้ําเติมการขาดโลค่ะก็ทําให้ต้นทุนในเรื่องของการขนส่งต่างๆเนี่ยพุ่งพรวดไป2-3เท่าตัวนะคะ แล้วก็ล่าสุดเองกลุ่มผู้ตีเองก็ยังคงยืนยันประกาศเดินหน้าการโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดงค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ฮูตีเองก็บอกนะคะว่าเรือสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือว่าสหรัฐอเมริกานเนี่ยจะได้รับการยกเว้นนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้จานฮอฟแมนค่ะหัวหน้าฝ่ายอํานวยความสะดวกด้านการค้าแห่งที่ประชุมการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่าอังถัดได้ถแถลงเมื่อวานนี้เรื่อง,องการโจมตีทะเลแดงของกลุ่มฮูตีในเยเมนบอกว่านี่เป็นวิกฤตค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกทําให้อังถัดรู้สึกกังวลอย่างยิ่งเพราะว่าการโจมตีของฮูตีเพิ่มความตึงเคร <an> <t une> เพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายในการค้าโลกขัดขวางและซ้ำเติมการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะฮอฟแมนชี้ต่อไปนะครับว่าผลกระทบจากวิกฤตทะเลแดงในครั้งนี้ดันให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือและอัตราค่าระวังเรือพุ่งสูง2-3เท่าตัว ขณะนี้ค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ยจากเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นร้อยละ122ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นปาหรือมากกว่า2เท่าตัวและอัตราจากเซี่ยงไฮ้ไปยังยุโรปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับถึงร้อยละ256หรือคิดเป็นมากกว่า3เท่าตัวครับส่วนความเคลื่อนไหวของฮูตีล่าสุดก็ยังคงแข็งกร้าวนะคะ ล่าสุดค่ะทางด้านของอับเดลมาเลกเอัลฮูตีแกนนําของกลุ่มฮูตีแถลงทางโทรทัศน์ในเยเมนเมื่อวานนี้ประกาศจะโจมตีเป้าหมายเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลต่อไปจนกว่าความช่วยเหลือจะเข้าไปถึงมือของชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาและปฏิเสธนะคะว่าปฏิบัติการของฮูตีในทะเลแดงนั้นไม่ได้คุกคามเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศค่ะประกาศล่าสุดของฮูตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกสหรัฐและสหราชาณาจักร ประกาศร่วมกันคว่ำบาดรฮูตีในวันเดียวกันนั่นเองนะคะโดยคว่ำบาตสมาชิกระดับสูงฮูตี4คนที่โจมตีโดยตรงหรือสนับสนุนการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ